Living in Thailand ของเราทุกคนครับมาถึงเวลานี้แล้วมารอกันตั้งแต่กี่โมงเอ่ย9โมงอะไรนะครับขอโทษนะ5โมงห้างเปิดอะไรนะหูน่าจะมีปัญหาละห้างเปิดได้ยินเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นึกขอถามคำเดียวได้ไหมฮะใครหลอกนุ้ยให้ใส่ชุดนี้มาใครฮะใครหลอกดีเจนุ้ยว่าจะมาเป็นทีมเอาวกันเอากัดทำไมมาเป็นสีด้อมกันมาหมดเลยในตอนนี้ไม่มีใครสะกิดนุ้ยเลยสักคนนึงแล้วเปลี่ยนชุดไม่ทันเลยในตอนนี้แต่ว่ากันไหมไม่ว่าไปด้วยกันเนาะนะฮะวันนี้จะพบกับน้องแพทริกแล้วหรือยังนะฮะขอฟังเสียงชั้นล่างก่อนครับพร้อมเรียกเอ่ยส่งเสียงมาสุดยอดมากฮะชั้นบนเอาแล้วแต่ชั้น2ยาวขึ้นไปเลยนะส่งโอ้โหข้างบนนะป้ายเขาใหญ่เขาโตนะไม่ธรรมดานะข้างบนเนี่ยชั้น2ขึ้นไปนะส่งเสียงให้กับแพทริกฮะเสียงดังๆต้อนรับแพทริกこんにちは、私の名前はパトリックです。
ือน3มีนาคมมีนาคมเมษายนแล้วใช่แล้วมีคอนเสิร์ตพอดีเดือน4ใช่ป่ะอ๋อใช่เมษาเนาะเมษาโทษสรุปพี่ต้องเชื่อแพทริกหรือพี่ต้องเชื่อใครดีคะเนี่ยเขาทำงานเยอะอาจจะมีหลงเดือนบ้างเนาะเป็นไงบ้างเดือน4เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนใช่3เดือนคิดถึงเมืองไทยขนาดไหนฮะคิดถึงมากครับคิดถึงมากเลยใช่ก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะขึ้นมาเขาปล่อยเพลงใหม่ของคุณด้วยเปิดเพลงเนาะใช่มั้ยฮะชื่อเพลงอะไรฮะแพทริกคือในยุคเพลงครับมันมีเพลงนึงที่มันมีประโยคที่มันร้องว่าหมูย่างหมูย่างก็คือภาษาจีนว่าหมูย่างแล้วทุกคนก็คิดว่ามันคือว่าหมูย่างแบบคิดได้แล้วจริงๆแล้วมันแปลว่าหมูย่างจะเป็นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่คนไทยให้เรียกว่าเพลงหมูย่างเพลงคนเพลงนี้มันเรียกว่าฉานฉานนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษว่า sparkle ครับผมปล่อยมาตั้งแต่เดือนที่แล้ววันที่19ครับเดือน6 19เจ้าประดาวร้องได้แล้วใช่มั้ยฮะได้ยังกันต้องซ้อมนะต้องซ้อมแล้วนะให้กันบ้านเลยครับแพทริกบอกให้กันบ้านแล้วเพราะอะไรต้องซ้อมเฮ้ยเพราะอะไรอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับคิดว่าเพลงนี้พอครับผมอยากให้ทุกคนซ้อมไว้เฉยๆไม่สปอยแล้วกันซ้อมเอาไว้หน่อยนะฮะทุกคนอย่าลืมซ้อมนะฮะแต่ถ้าร้องได้เลยตอนนี้ก็คือทำไมทุกคนต้องชอบแกงแพทริกลองมะละกอส้มๆให้แพทริกฟังหน่อยได้ไหมฮะ1 2 3ว้าวโอ้โหเก่งมากเลยครับไม่ได้เลยอ่ะไม่จริงข้างๆเขาบอกให้พี่บอกว่าต้องจัดมะละกอส้มๆให้แพทริกหน่อยนะฮะเอาล่ะวันนี้มาพูดถึงแฟนมีทครั้งแรกในประเทศไทยของแพทริกเลยครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้จัดแฟนมีทในประเทศไทยบ้านเกิดของตัวเองตรงนี้ดีใจมากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือที่มีแฟนมีทก็คือจะมากับพี่ๆวงชวนด้วยกันใช่ไหมครับใช่แล้วก็ครั้งนี้เป็นโซโล่แฟนมีทที่ครั้งแรกแล้วก็ตอนแรกอ่ะคือเขาบอกผมว่าเราแบบงานน่ารักกันกันเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ก็คือเล่นใหญ่มากชอบครับใช่แล้วก็พี่ๆทีมงานแล้วก็ทีมคอนเสิร์ตทีมเพลงทีมแดนเซอร์ทีมคือทุกทีมคือแบบว่าทำงานกันหนักมากนะใช่แล้วก็เตรียมพร้อมกันไว้ดีมากเลยครับงานครั้งนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงคะคอนเซ็ปต์ครั้งนี้ครับตามนี้นะครับก็คือคอนเซ็ปต์ครั้งนี้นะครับเป็นมิชัวแพทริกส์แพลเน็ตครับผมก็คือเป็นการเดินทางสู่ดาวของแพทริกครับก็เป็นที่ที่แบบว่าสวยงามแล้วก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะมีเป็นหลายๆพาร์ทนะครับแล้วก็แต่ละพาร์ทจะมีสตอรี่มีเพลงมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบว่าแตกต่างกันไปสุดท้ายก็คือไปถึงแพทริกแพลนนะครับไม่รู้ว่าสปอยล์เกินไปไหมแต่ว่าประมาณนี้ครับใช่สปอยเถอะเพราะอีกไม่กี่วันก็มาแล้วงานเราเนาะอีกไม่กี่วันเนาะนะคะครั้งนี้เตรียมความพิเศษอะไรมาฝากกับแฟนๆบ้างเอาที่แบบพูดได้พอบอกได้คิดแป๊บนะครับกลัวตกงานนะครับครั้งนี้ความพิเศษนะครับก็คือเป็นครั้งแรกที่แบบว่ามีแบบเพอร์ฟอร์มแบบใหญ่ๆแบบเยอะมากเลยครับคือตอนแรกอย่างที่บอกว่าคือเรานึกว่าเป็นแบบงานเล็กๆกันเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอะไรนะที่เขาพูดกันอะไรนะงานใหญ่แน่นะวีงานไม่ใหญ่แน่นะวีโอ้แบบเราแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะแล้วก็มีแบบอะไรที่มันแบบปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากๆเลยครับใช่แต่ถ้าทุกคนอยากรู้เนี่ยโอ้ทำยังไงดีนะครับต้องมาวันที่22แล้วครับใช่ถ้าอยากรู้อะไรที่มันตูมอะไรที่มันปุ๊บเนี่ยมาวันที่22รู้เลยใช่นะฮะรู้มาว่าแพทริกมีส่วนร่วมในแฟนมีทครั้งนี้เยอะมากๆเลยใช่ทำอะไรบ้างแพทริกอันนี้คือเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้น
การที่เราเริ่มที่จะเตรียมงานแฟนมีครั้งนี้ครับใช่แล้วก็มีบอกว่ากับทีมแมเนจเมนต์แล้วก็ทีมคอนเสิร์ตทีมแดนเซอร์ทีมเพลงเราบอกว่าประชุมกันเยอะมากประชุมบ่อยมากแล้วก็บอกว่าคุยอันนี้เล่าหรือบ่นฮะเราได้ฟังแบบใช่แล้วก็คุยเรื่องคอนเซ็ปต์ครับผมใช่แล้วก็มีเรื่องบอกว่าจะออกแบบเพลงยังไงเอาแบบสเต็ปยังไงแล้วก็มีเรื่องชุดเรื่องการอัดเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เยอะมากเลยครับอืมนะฮะรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่รู้ว่าแพทริกซ้อมเยอะมาก ซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นเลยใช่ใช่ไหมใช่คือเยอะขนาดไหนแพทริกเล่าให้ฟังหน่อยฮะเยอะขนาดไม่ได้นอนเลยครับทุกคนช่วงนี้คือแพทมาถึงไทยวันที่เท่าไหร่12ใช่แพทมาถึงไทยวันที่12แล้วก็แบบว่าเข้าห้องซ้อมทุกวันเลยครับใช่แล้วก็ไปหาอาจารย์ก็ร้องเพลงด้วยแบบว่าร้องในการซ้อมร้องแล้วก็ซ้อมท่าซ้อมเข้ากับแดนเซอร์ซ้อมตัว run through อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากๆเลยครับทุกวันเนี่ยก็คือแพทเนี่ยนอกจากจะอยู่โรงแรมกับห้องกับรถกับซ้อมเต้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรละไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยครับอุตส่าห์กลับมาเซ็นทรัลเวิลด์มาที่นี่เท่านั้นเลยนอกนั้นคือซ้อมอย่างเดียวเลยใช่แล้วมีอะไรจะบอกกับผู้จัดบ้างฮะสำหรับการทำงานของเราที่หนักหน่วงตรงนี้กราบขอบพระคุณครับคือแพทริกก็เต็มใจซ้อมแหละเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีด้วยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะซ้อมบอกว่าทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบทุ่มเทกันเยอะมากๆเลยครับผมใช่เพราะว่าเหมือนครั้งนี้แบบเช่นแบบครูสอนเต้นอะไรเงี้ยคือแบบว่าเขาออกแบบแต่ละเพอร์ฟอร์มมาคือมีแบบเป็นสตอรี่แบบเป็นสตอรี่ยาวๆเลยมันไม่ใช่แค่แบบว่าอ๋อเต้นให้มันพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือแบบว่ามีสตอรี่แบบเต็มๆเลยฮะใช่คือเหมือนว่าทุกคนมาดูเนี่ยก็คือแบบว่ามีความแบบไม่ใช่แค่ดูเพอร์ฟอร์มมันอย่างเดียวดูหนังแบบครึ่งเรื่องไปด้วยเลยว้าแฟนมีตเกิดขึ้นหลังจากนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมฮะใจเย็นๆ22ไหม22รู้มาว่าแพทริกงานแน่นมากที่เมืองจีนแบ่งเวลายังไงกับการที่จะต้องมาเตรียมตัวงานแฟนมีตที่ไทยอย่างเงี้ยฮะไม่นอนครับยอมเราแบ่งงานยังไงนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะทำงานกลางวันแล้วเสร็จกลางคืนเราก็อาจจะแบบว่าประชุมกันกลางคืนแล้วก็เตรียมงานคิดงานผมก็ส่งงานบ้านมาให้ทีมผมแล้วก็ทีมผมก็ไปส่งงานต่อแล้วก็วันต่อไปก็ต่อไปเรื่อยๆเลยครับใช่คือเรียกได้ว่าครั้งนี้แฟนมีตครั้งนี้ใครไปดูคุ้มแน่นอนเพราะว่าแพทริกใช้ทุกเวลาทุกวินาทีไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็ทุ่มเทให้กับแฟนมีต yes ใช่ไหม yeah ใช่ครับ คุณอะไรที่มันจริงจังคุณเดินขำสิ คุณถามเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อเอาไงนึกออกปะนะคะครับได้ครับแฟนๆสกิดถามหนุ่ยมานั่งอยู่นี้มาสกิดข้างๆไม่น่าเชื่อจริงเหรอใช่เฮ้ยเขาอะไรอ่ะถามว่าคือแฟนๆอยากรู้ว่างานก็เยอะอยู่แล้วอะไรก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยมาแฟนมีนปุ๊บแล้วเนี่ยแพทริกจะอยู่ต่อไหมหรือต้องกลับเลยหรือต้องอะไรยังไงแฟนๆจะได้แบบว่าทำตัวถูกแพลนชีวิตถูกใช่ไหมคะวันที่22ถ้าสมมติเสร็จแฟนมิตเนี่ยเราก็แพทได้บายทุกคนเสร็จแล้วแพทอาจจะต้องรอขออนุญาตกลับขึ้นเครื่องบินไม่ใช่สิ่งนั้นขึ้นเครื่องบินกลับก่อนใช่ครับเพราะว่าวันที่23มีงานแต่เช้าเลยครับใช่ทุกช่วงเวลาของเขาเป็นงานจริงๆฮะเพราะฉะนั้นการมาแฟนมิตครั้งนี้ใครพลาดบอกเลยว่าคุณพลาดงานใหญ่แน่นอน yes. เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้แพทริกกันด้วยนะปุ๊บมือให้เขาหน่อยได้ไหมครับกับการทุ่มเทที่แพทริกทุ่มเทการเรียนด้วยอะไรด้วยหลายอย่างมันแบ่งเวลายังไงให้กับการเรียนและการทำงานของแพทริกคำถามที่ดีนะคิดแบบว่าพี่ซ้อมมาอยู่ลืมเลยเดี๋ยวนะเวลาปกติเวลาแพทแบบว่าทำงานเสร็จส่วนใหญ่ก็คือทำงานกลางวันเนาะอาจจะทำงานเกินแบบว่าเที่ยงคืนบ้างแล้วเสร็จเราก็กลับบ้านอาจจะต้องแบบว่าแปะหนังสือก็คือหรือว่าเวลาพักอะไรอย่างเงี้ยค
คือมันจะมีเวลาบอกว่าพักเที่ยงกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยสักแบบกี่นาที30นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านหนังสือช่วงนั้นอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็ไปทำงานต่อใช่วนๆไปเรื่อยๆอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่านั่นแหละทำไม่ได้เป็นมันต้องทำไม่ได้ครับใช่ที่มือเชื่ออย่างนี้ว่าที่แพทริกทำได้ก็หนึ่งอย่างคือกำลังใจจากแฟนๆด้วยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วคือเห็นแบบว่าทุกคนบอกว่าเขียนตอนไหนเฮ้ยพรุ่งนี้แบบว่ามีสอบแบบขอกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเห็นคลิปแล้วแบบมีกำลังใจมากคือแพทอยากจะบอกว่าเห็นคลิปทุกคนแบบว่าหรือว่าคำพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยโพสที่ทุกคนลงหรือเวลาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือแพทก็แบบว่ามีกำลังใจเยอะมาก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 เลยครับผมใช่เพราะฉะนั้นให้ทุกคนรู้ไว้ตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นบนว่าทุกคนคือกำลังใจที่ดีของแพทริกนะฮะใช่เวลาเขามีแบบคนจีนเขามีไหมแบบสู้ๆ fighting อะไรเขาต้องพูดว่าไงสู้ๆชาโยชาโยก็ได้กันเนาะทุกคนพูดพร้อมๆกันที่กับแพทริกดีไหมพูดทั้งหมด100ครั้งฮะพูด3ครั้งเนาะเป็นกำลังใจให้กับแพทริกชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้นบนรู้เรื่องใช่ไหมฮะเข้าใจใช่ไหมการซ้อมการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างและมีกำลังใจดีๆจากแฟนๆเจ้าปลาดาวทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้กำลังใจแพทริกพร้อมๆกันฮะ1 2 3โอ้โหพร้อมเพียงกันจังเลยครับโอ้โหว้าวไม่เคยพร้อมเพียงขนาดนี้แล้วทำไมเขาว่าจ้าอยู่ไม่ได้พร้อมเพียงแต่เขาว่ามะละกอส้มๆเนี่ยพร้อมเพียงกันบ้างจบแล้วได้มาวันนี้ได้รับกำลังใจเต็มๆเลยนะใช่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยเป็นแฟนมาสกิดอีกแล้วอุ้ยเรื่องจริงคนลุกทั้งตัวอยู่ไหนงงแล้วนะเป็นแฟนมาสกิดถามแล้วว่ามาแล้วรีบกลับแบบนี้มีงานตลอดแบบนี้แล้วแผนต่อไปในอนาคตของแพทริกเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะมีอะไรที่จะให้แฟนๆได้ติดตามได้แบบว่าวางแผนในการติดตามแพทริกบ้างตอนนี้นะครับผมที่กำลังออนแอร์อยู่นะครับก็คือมีรายการ Wonderland นะครับผมแล้วก็มีรายการ Hard Signal 6นะครับผมซึ่งเพิ่งก็คืออยู่ในช่วงการออนแอร์แล้วก็มีเพลงใหม่เพิ่งปล่อยไปนะครับ Shard Sparkle เพิ่งปล่อยไปนะครับผมก็หวังทุกคนจะไปซ้อมกันมาได้ดีนะครับแล้วก็วันที่12นี้ครับมีงานแฟนมีตงานนึงนะครับที่ชื่อว่า Patrick's First Fan Meeting and Bangkok นะครับหวังทุกคนจะมาดูกันเยอะๆนะครับได้ติดตามไหมฮะดูไหมฮะเพลงใหม่ของแพทริกเป็นไงบ้างฮะแล้วร้องได้ไหมใครบอกไม่ได้พูดมาใครบอกไม่ได้เอาล่ะแพทริกวันนี้กำลังใจล้นหลามจริงๆแล้วมารอกันตั้งแต่ห้างเปิดเลยอยากให้แพทริกทิ้งท้ายจริงป่ะรอตั้งแต่ห้างเปิดเลยหรอชื่อของเราของคุณครับสุดยอดสุดยอดตั้งใจมาหาจริงๆตั้งใจมาหาจริงๆนี่คุณพี่ตรงนี้มาตั้งแต่2วันที่แล้วด้วยนะไม่สมองเกินไปฝันว่าชอบฝันว่าเกินไปสุดท้ายแล้วแพทริกอยากจะให้พูดอะไรกับเจ้าบ่าวดาวของแพทริกทุกคนที่อยู่ที่นี่ฮะครับผมสำหรับเจ้าเราแฟนคลับทุกคนที่มาวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมที่มา งาน press conference วันนี้นะครับผมแล้วก็ยินกันจนถึงที่นู่นเลยครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็จริงๆงานนี้เนี่ยบอกว่าทีมทั้งทีม management ทีมคอนเสิร์ตทุกคนนะครับผมรวมถึงแพทด้วยก็คือเตรียมกันไว้แต่ว่าแน่นมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นงานที่มีเวลาซ้อมน้อยแต่ว่าเราเต็มที่กับมันมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะมาดูกันวันที่12มาเยอะๆนะครับแล้วก็ให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันแล้วก็พันต้องการ energy ทุกคนเยอะๆนะครับวันที่22ทุกคนแบบว้าวว้าวว้าวอะไรอย่างนี้ไปตลอดนะครับได้ไหมครับได้ไม่ได้จริงหรือเปล่าโอเคขอบคุณครับเอาล่ะจริงๆแล้วมันหมดคำถามแล้วแต่ยังไม่อยากไปนะยังไม่อยากให้ไปใช่ไหม
สื่อมวลชนก็มาเยอะมากตรงนี้บอกอะไรกับพี่ๆสื่อมวลชนหน่อยได้ไหมฮะสื่อมวลชนไทยเรานะแป๊บนึงนะสื่อมวลชนไทยเราเสียงดีด้วยนะโอ้ลองฟังเสียงสื่อมาได้ครับสื่อมวลชนนะขอเสียงหน่อยฮะโอ้ชอบชอบชอบพูดอะไรกับพี่ๆสื่อมวลชนหน่อยสิฮะแพทริกครับผมสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเป็นเกียรติมากที่พี่ๆมางานเพรสคอนเฟอเรนซ์วันนี้นะครับผมแล้วก็แพทฝากเนื้อฝากตัวนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่มาซัพพอร์ตวันนี้นะครับผมมาช่วยงานวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับปรบมือครับพี่กับแพทริกครับแน่นอนครับวันนี้เราเห็นแล้วว่าแฟนๆทุกคนมาให้กำลังใจแพทริกเยอะจริงๆนะฮะรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนด้วยและเชื่อมั่นว่าเราจะอยู่กันแบบนี้ตลอดไปและ22นี้ก็จะไปสนุกร่วมกันกับงานในครั้งนี้นะฮะทุกคนครับขอเสียงปรบมือแรงๆให้กับแพทริกครับเอาละครับแพทริกยืนอยู่กับเราบนเวทีนะฮะลำดับต่อไปนะครับนุ้ยขออนุญาตนะฮะเรียนเชิญผู้สนับสนุนใจดีของเรานะขึ้นมาเพื่อรับมอบช่อดอกไม้จากแพทริกนะครับเป็นการขอบคุณนะครับลำดับแรกครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุดถนอมกันสูตรคุณหนึ่งกรรมการบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจังกัดนะครับรับช่อดอกไม้แทนครับขอบคุณจากแพทริกขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมครับทุกท่านทุกคนครับผลิตภัณฑ์นมข้นหวานปลามะลิขาวข้นหวานมันการันตีด้วยแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมกันสนับสนุนงานของเราในครั้งนี้ครับเอากล้องไหนถ่ายยกมือด้วยนะฮะโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับคุณหนึ่งครับพี่หนึ่งครับเชิญครับสวัสดีครับลำดับต่อไปครับเป็นสาวสวยของเราในวันนี้นะฮะทุกคนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องวิววรรณรสสนธิชัยครับ
ไรขอเรียนเชิญของคุณแม่น้องแพทริกฮะให้กับแพทริกนัท